สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับพิเศษนะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.4ทั่วประเทศนะครับคำสั่งก็บอกว่า now ตอนนี้นะครับให้ draw ให้วาดภาพ and และให้ write ให้เขียนคำว่าเขียนก็คือเขียนอธิบายลักษณะนะครับ and advertisement นะครับเขียนคำโฆษณา for สำหรับ your bread ขนมปังของคุณนะครับ you can use some of the words in the book นะครับ you คุณ can สามารถ use ใช้ซ้ำบ้างนะครับ of ของ the words คำศัพท์ in the box ในกล่องก็คือในเนี่ยนะครับนะเรียกว่าในกล่องใช้คำศัพท์เหล่านี้มาเขียนบอกรายละเอียดเกี่ยวกับขนมปังคำโฆษณาขนมปังของคุณก็คือของนักเรียนคำศัพท์นะครับ every day แปลว่าทุกวันนะครับ good for แปลว่าดีต่อ taste นะครับแปลว่ามีรสชาติ it cost นะครับแปลว่ามันมีราคามันคิดราคานะครับ loaf แปลว่า1ก้อนของขนมปังนะครับนะ cheap แปลว่าราคาถูกดังนั้นประโยคยังเขียนว่า I eat bread with milk every day ฉันรับประทานนะครับขนมปังกับนมนะครับทุกวัน It's good for me มันดีสำหรับฉันเหลือเกิน And it tastes good too และมันก็มีรสชาติที่ดีมากด้วยIt costs only when depends มันมีราคาเพียงแค่20เพนนีเท่านั้น for a loaf สำหรับขนมปัง1ชิ้นนะครับนะ for a loaf 1ชิ้น That's cheap for me ซึ่งมันราคาถูกสำหรับฉันเอาแปลให้ทีคำศัพท์อีกทีหนึ่งนะครับ I แปลว่าฉัน eat แปลว่ารับประทาน bread ขนมปัง with กับ milk นม every ทุกๆ day oneIt มันก็คือขนมปังนะครับ is good นะครับ is ไม่ต้องแปลนะครับ good แปลว่าดี for และสำหรับมีฉัน and และ it ก็คือขนมปังนะครับ taste แปลว่ามีรสชาติ good ดี to แปลว่าด้วยเหมือนกัน it แปลว่ามันนะครับ cost แปลว่าคิดราคานะครับ only แปลว่าเพียงเท่านั้น20 pence แปลว่า20 penny นะครับ for สำหรับ a loaf ก็คือ1ก้อนขนมปังเขาเรียกอะโลฟนะครับนะ1ก้อน That is cheap for me That แปลว่านั่นนะครับ is ไม่ต้องแปลนะครับเป็น verb to be ที่ใช้คู่กับความคุณศัพท์ cheap แปลว่าราคาถูก for สำหรับมีฉันเรียนกับครูพี่นันนะครับคุณครูจะแปลให้ทุกคำศัพท์อย่างนี้เลยนะครับนักเรียนก็จะได้แปลออกทุกคำศัพท์แล้วมาแปลเป็นประโยคอีกทีหนึ่งนี่คือแปลเป็นประโยคนะครับเขาบอกว่าให้ use the question นะครับให้ใช้คำถามด้านบนนะครับและคำตอบด้านบน above ไปด้านบนนะครับนะ use แปลว่าใช้ the question แปลว่าคำถาม and แปลว่าและ answer แปลว่าคำตอบ above นะครับแปลว่าด้านบน to help you แปลว่าเพื่อช่วยเหลือคุณนะครับช่วยเหลือคุณในการเขียนประโยคนี่คือคุณครูเขียนตัวอย่างประโยคให้ดูนะครับนักเรียนสามารถที่จะเปรียบเทียบเขียนด้วยตัวเองก็ได้นะครับนะเปลี่ยนจำนวนเงินเปลี่ยนอะไรคำศัพท์บางคำศัพท์ก็ว่าไปนะครับไปต่อเลยนะครับผมนั่นก็คือ make a poster นะครับนักเรียนทำโปสเตอร์เกี่ยวกับอาหารนะครับที่ชื่นชอบนักเรียนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับ you แปลว่าคุณ need แปลว่าจำเป็นต้องก็คือคุณจำเป็นต้องใช้นะครับนะครับว่าจำเป็นต้องเนี่ยใช้ picture of food นะครับก็คือไปหาภาพรูปอาหารมานะครับนะไปหากรรไกรนะครับ scissors นะครับไปหากรูนะครับกาวไปหา cardboard paper นะครับก็คือกระดาษแข็งขั้นตอนที่2นะครับให้ draw a triangles นะครับให้วาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาให้ divide ให้แบ่งนะครับนะ into แยกออกเป็นนะครับ three parts นะครับ3ส่วนand และนะครับ write ให้เขียนตรงนี้เลข1นะครับนะไม่ใช่ตัว i นะครับเลข1
one day a week นะครับแปลว่าอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับนะ one day a week นะครับอาทิตย์ละ1ครั้งแล้วเขียนว่า two days a week นะครับแปลว่าอาทิตย์ละ2ครั้งและเขียนว่า every day นะครับซึ่งแปลว่าทุกวันแบ่งเป็นส่วนๆ นะครับสามเหลี่ยม3ส่วนส่วนแรกนี่ก็คืออาทิตย์ละครั้งส่วนที่2อาทิตย์ละ2ครั้งอาทิตย์ละ2วันนะครับส่วนที่3ก็คือทุกวันมาขั้นตอนที่3ครับผมให้คัดพิชเชอร์นะครับให้ตัดรูปภาพอาหารนะครับที่หามาได้ออฟฟูดนะครับให้ตัดรูปภาพของอาหารเอาตัดออกมานะครับคัดเอาตัดให้ขาดออกมานะครับคัดเอาตัดมาจากไหนครับออฟมาจากนะครับออฟแปลว่าของตัดมาจากแมกกาซีนก็คือวารสารนิตยสารนะครับแอนและนิวส์เพเปอร์หรือจากหนังสือพิมพ์ตัดเสร็จนะครับขั้นตอนที่4นำภาพอาหารเหล่านั้นมาสติ๊กมาติดมาแปะนะครับเป็น the food picture นะครับก็คือเป็นรูปภาพอาหาร in the correct part ในส่วนที่ตรงกันกับที่เราเขียนไว้นะครับว่าเราบริโภคสินค้านั้นๆอาทิตย์ละ1วันหรือว่าอาทิตย์ละ2วันหรือทุกวันมาแปะลงบน of the triangle นะครับ triangle แปลว่ารูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ put the food pyramid on the board เสร็จแล้วนะครับนะทำใบงานแผ่นงานตัวนี้นะครับนะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า food pyramid นะครับก็คือเป็นรูปอาหารสามเหลี่ยมนะครับนะเป็นรูปสามเหลี่ยมโครงงานนะครับในการเสนอเกี่ยวกับอาหารแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะ food pyramidเอาแผ่นงานเนี่ยนะครับไปแปะไว้บนบอร์ดหรือไปแปะไว้บนกระดานกระดานดำหรือกระดานไว้บอร์ดนะครับเพื่อที่จะพรีเซนต์ให้เพื่อนๆฟังในห้องนั่นเองโอเคคุณครูไปเร็วเลยนะครับเป็นว่าจบหน้า43 All right. Okay, okay, okay.